สวัสดีทุกคนวิดีโอที่คุณชมอยู่ขณะนี้นะครับเป็นวิดีโอที่ถ่ายจาก Lumix GH5 GH5 นะครับเป็น Panasonic ที่เป็นไมโครโฟเตอร์ที่มีกันสั่น5แกนในตัวนะครับ แล้วก็ถ่าย 4K 60เฟรมได้นะนะอันนี้ถ่ายออกมาอาจจะดูดำไปนะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับกล้องนะเป็นเกี่ยวกับคนนะครับผมลองทดสอบเอา GH5 มาถ่ายบล็อกถ่ายบล็อกดูนะครับมันเป็นแบบนี้เองถ่ายบล็อกดูนะครับครั้งแรกนะเพราะมันเก็บอยู่ในตู้มาตั้งนานแล้วหลังจากโควิดรอบ3นะครับไม่ได้นำมาใช้กันเลยนะครับงานจ้างงาน MV งานถ่ายภาพสต็อกแล้วก็งานหลายๆอย่างนะครับก็ปลิวหายไปกับสายลมนะครับปลิวหายไปกับโรคภัยโควิดในรอบ3เลยลองมาทดสอบมาใช้ประโยชน์ในการถ่ายวล็อกกันดูนะครับยังไงผมต้องไปทำหน้าใหม่แล้วนะเนี่ยว่ามันดูดำไปมากเหลือเกินนะครับคุณผู้ชมนี่แหละนะวันนี้ผมถ่ายแบบ Full HD นะครับ 1080นะแต่มันหนักมากเลยนะถ้าถ่ายแบบ Vlog เนี่ยนะครับมันหนักมากมันปวดแขนดีๆเด้อพี่น้องนี่แต่มันดีอย่างหนึ่งนะครับ GH5 เนี่ยมันสุดยอดในเรื่องของฟังก์ชันอะไรต่างๆมากมายที่ให้มาเต็มที่เลยนะครับมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะคำศัพท์แบบนักวิชาการไม่ค่อยงูปันใดให้แบบซีเอาไปแต่งได้นะได้หลายอย่างนะแล้วครับสโลโมชันนะครับสโลโมชันแบบ Full HD เนี่ยสโลโมชันได้สูงสุดถึง240เฟรมเลยนะครับ240เฟรม180มั้ย180นะครับแล้วก็ 4K เนี่ยได้ถึง68เลยนะ60เลยนะครับสุดยอดเลยจริงๆนะผมทดลองนะครับทดลองให้ดูนะครับไม่ได้ออกจากบ้านครับหลายวันแล้วเป็นเดือนแล้วพี่น้องเนี่ยไม่ได้ออกจากบ้านก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่เดือดร้อนแล้วก็ได้รับผลกระทบจากโควิดรอบ3นี่นะครับก็ภาวนาจะให้มีการสูญเสียชีวิตอีกนะครับกับหลายๆข่าวที่ผ่านมาแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าคนที่เสี่ยงภัยนะครับเสี่ยงอย่างกับโรคโควิดหลายอย่างครับกำลังใจให้เด้อทดสอบนะครับทดสอบกล่องสื่อดอกว่ามีหยังเดี๋ยวพอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีขอบคุณกดไลค์ติดตามโชคศิลาล็อกนะครับสวัสดีครับ